การโค่นรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยความหมายมันไม่ได้เป็นการโค่นรัฐบาลยิ่งรักนะแต่จริงๆมันคือการโค่นประชาธิปไตยแล้วก็จะเห็นนะว่าแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านในสภาก็ให้ความร่วมมือในการโค่นค่ะคือในสายตาของพวกเขานี่เขารู้ว่าเล่นภายในกันเล่นในกติกาเนี่ยประชาชนเลือกฝ่ายยิ่งรักกลับมาค่ะแต่ตอนนั้นเขาไม่เล่น27มิถุนายน2475ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกก่อนจะถูกเปลี่ยนแร่แปรธาตุมากว่า20ฉบับเป็นกระจกสะท้อนภาพการเมืองไทย85ปีในร่มเงาของเผด็จการแล้วประชาธิปไตยไทยมีหวังแค่ไหนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ฟังคำตอบจากหนึ่งในคนเดือนตุลาที่ยังรับใช้อุดมการณ์ประชาธิปไตยจวบจนปัจจุบันผันตัวจากนักเคลื่อนไหวในชุดนักศึกษาสู่นักวิชาการคนดังสำหรับอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.สุธาชัยยิ้มประเสริฐติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการคิดเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำถามว่าวันนี้ประเทศไทยจะเดินกันไปทางไหนสำหรับคำว่าประชาธิปไตยนั่นคือคำถามหนึ่งนะคะแล้วก็85ปีของการอยู่ในวังวนเดิมๆเผด็จการประชาธิปไตยประชาธิปไตยเผด็จการมันนานมากพอแล้วหรือยังนั่นคือคำถามหนึ่งค่ะแต่วันนี้สังคมไทยเดินมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองอีกครั้งสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปนั่นคือผู้ที่อยู่ในอำนาจวันนี้จะเดินกันไปทางไหนจะไปต่อหรือเปล่าและถ้าจะไปต่อเขาจะไปต่อแบบไหนอย่างไรวันนี้ไปหาคำตอบกันจากทางด้านของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์ยิ้มสุธาชัยยิ้มประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ85ปีครับสำหรับการต่อสู้ระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยครับถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานไหมคะอาจารย์ก็ยาวนานฮะถ้าเรียกว่าถ้าเป็นคนแก่ก็85ปีก็แก่แล้วง่อมเลยนะหรือง่อมแล้วนะครับก็เรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บภูมิเต้ากันแล้วนะฮะก็ตำนองนั้นนะครับแต่เราก็ยังไปกันไม่ถึงไหน อยู่ดีนะฮะก็จะว่าเป็นประเทศที่ต้องคำสาปอะไรตำนองนั้นก็มั้งอย่างนั้นเลยเหรอคะ ใช้คำว่าต้องคำสาปเลยต้องคำสาปเพราะอะไรก็เราก็ชนชั้นนำไทยเนี่ยนะฮะก้าวไม่พ้นวังวนสักทีนะฮะเราก็เลยอยู่ในกลับมาอยู่ตรงนี้ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในประเทศที่มีระบบการเมืองน่าหลังที่สุดในโลกอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขามีการเมืองแบบเผด็จการแบบนี้แล้วก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาแก้ปัญหากันโดยการรับประหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำทั้งสองอย่างแล้วก็ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะแก้ปัญหาอะไรได้นะครับก็มันก็คงต้องอยู่กันอย่างนี้กันนะฮะอาจารย์ใช้คำว่าประเทศไทยต้องคำสาปครับคือว่าพูดถึงคำสาปเนี่ยมันจะถูกโยงไปถึงเรื่องของความเชื่อนั่นแสดงว่าประเทศไทยอยู่ในความเชื่อเดิมก็เลยอยู่ในคำสาปเดิมๆก็อยู่ในคำสาปเดิมๆก็อยู่ในความเชื่อเดิมๆค่ะความเชื่อเดิมๆอันในที่นี้เนี่ยก็คือความเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมนะครับสังคมไทยเราถึงได้กล้าไปไม่ถึงไหนอ่ะเพราะว่าเราคือพูดง่ายๆนะว่าความคิดที่ก้าวหน้าที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยนะครับมันไม่ประสบความสำเร็จในการวางรากฐานในหมู่ชนชั้นนำไทยนะครับเอางั้นดีกว่านะฮะคือมันมีคำพูดหนึ่งนะคะที่พูดว่าคือเราคาดหวังว่าการเลือกตั้งเนี่ยพอเข้ามาแล้วมันจะสามารถใช้กลไกของการเลือกตั้งที่หมายถึงความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเข้ามาผลักดันอำนาจนอกระบบหรืออำนาจทหารเนี่ยให้ออกไปจากวังวนได้แต่ว่าสุดท้ายทำไมมันทำไม่ได้สักทีมันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างทุกครั้งว่าพอคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วก็คุณก็เดินไปกันต่อไม่ได้สุดท้ายอำนาจนอกระบบก็เข้ามาคำตอบง่ายๆนะครับผมคิดว่าผมบอกชนชั้นนำเล่นนอกกติกาไงประชาชนไม่เคยเล่นนอกกติกาประชาชนไม่เคยก่อรัฐประหารแต่ชนชั้นนำทหารปะที่ร่างหลังแล้วก็เล่นนอกกติกาอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นในกติกาประชาธิปไตยที่มันใช้แก้ปัญหาในนานาประเทศได้เนี่ยนะฮะมันก็เคยใช้ไม่ได้กับประเทศไทยไงฮะเพราะว่าชนชั้นนำเราไม่คอยไม่รู้จักบอกคอยให้กลไกมันนะให้กลไกมันแก้ปัญหาเราไป
ละเมิดหรือเราไปก็ไปทำลายกลไกซะก่อนนะฮะเออตัวอย่างครั้งท้ายสุดเนี่ยเราอยากได้ชัดถึงความพยายามในการทำลายกลไกก็คือการที่มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือพูดตรงๆก็คือกกปสเนี่ยมาขัดขวางการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจนวันนี้ก็ยังไม่ได้งานกกปสเลยนะครับไม่มีมาตรการใดๆในการที่จะไปเร่งงานพวกกกปสเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ากระบวนการอันนี้เนี่ยมันก็จะเปิดทางให้มีการยับยั้งหรือขัดขวางการเลือกตั้งกันได้อีกในอนาคตอาจารย์มองว่าเป็นความตั้งใจไหมคะการที่ไม่มีกลไกไปเล่นงานฝ่ายที่จะเพิ่มกฎหมายแน่นอนเลยครับเป็นความตั้งใจของกลุ่มชนชั้นนำเลยนะดังนั้นเนี่ยนะครับต่อให้10รัฐบาลยิ่งรักต่อให้ร้อยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยมันก็ต้องถูกรัฐประหารนะครับตามใดก็ตามที่กลไกการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับและมันไม่ทำงานเนี่ยนะโดยความจงใจของชนชั้นนำนะครับนั้นมีการปลุกระดมคนขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ใช้องค์กรต่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือกกต.นะไปไม่รับรองการเลือกตั้งอันนั้นซะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เห็นได้ชัดว่ามันมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ปี57ใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นเนี่ยกกต.ก็อ้างว่ามีคนมาขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็ไม่รับรองการเลือกตั้งแต่ว่าไม่มีการดำเนินการใดๆกับฝ่ายที่มาขัดขวางการเลือกตั้งเลยจนถึงวันนี้นะครับอันนั้นคือเรื่องแปลกเรื่องน่าคิดอันนั้นคือเรื่องแปลกนะแล้วเรื่องที่น่าคิดนะครับแล้ววันนี้กกต.ชุดนั้นก็หมดวาระไปแล้วนะหมดสภาพไปแล้วก็กำลังจะต้องมีการเลือกตั้งกกต.ชุดใหม่มีการไม่โทษทีไม่ใช่เลือกตั้งมีการสรรหากกต.ชุดใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้จะใช้เวลากันอีกเท่าไหร่นะฮะดังนั้นนี่ผมคิดว่าสรุปง่ายๆนะว่าช่วงชนชั้นนำต้องเล่นกันเองประชาชนไม่ได้ไปเล่นกับเขาค่ะคือเหตุการณ์การเมืองที่ผ่านมาที่มันเกิดความวุ่นวายเหล่านี้เนี่ยมันคือกลไกที่ชนชั้นนำวางไว้ที่นั้นเลยมันคือมันคือกลไกที่ชนชั้นนำวางเอาไว้ที่จะให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันทำงานไม่ได้นะครับหรือพูดใหม่ว่าชนชั้นนำไทยเราเนี่ยได้ร่วมมือกันขัดขวางขบวนการประชาธิปไตยเพื่อวางแผนให้เกิดการรัฐประหารนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะค่ะอาจารย์บอกว่าที่มันเกิดปัญหาแบบนี้ที่จะต้องมีการมานั่งวางแผนบันไดกี่ขั้นก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้มันเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองและนำไปสู่การที่ให้อำนาจนอกระบบเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะชนชั้นนำไม่มีความอดทนพอที่จะรอคอยไม่มีความอดทนพอที่จะรอเพราะอะไรเขาถึงคอยไม่ได้อะคะอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ได้คิดแบบประชาธิปไตยเขาพร้อมที่จะใช้อำนาจนอกระบบอยู่ตลอดเวลาค่ะนะเขาไม่เคยยอมรับกลไกประชาธิปไตยเลยนะครับผมคิดว่าผู้นำกองทัพไม่เคยรับว่าประเทศนี้จะต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับองค์กรอิสระพวกผู้นำในองค์กรอิสระพวกศาลผู้พิพากษาทั้งหลายก็ไม่เคยยอมรับว่าเราจะแก้ปัญหากับแบบประชาธิปไตยนะครับค่ะแต่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมอาจารย์ว่าการที่อำนาจนอกระบบจะเข้ามาหรือการรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าไม่มีประชาชนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับผมคือผมไม่เรียกมวลชนกกต.ว่าประชาชนนะครับผมคิดว่าเป็นมวลชนที่พูดง่ายๆว่าจัดตั้งกันขึ้นมาแล้วก็มีการระดมกันขึ้นมานะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามวลชนกลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของชนชั้นนำไม่งั้นเนี่ยนะครับพวกเขาจะก่อการละเมิดกฎหมายขึ้นมาตั้งเยอะแยะได้ยังไงโดยไม่ถูกดำเนินคดีนะครับถ้าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยป่านนี้ถูกดำเนินคดีเพียบไปแล้วนะฮะแล้วถ้าทำก็คือทำอย่างที่กกปสหรือที่มวลชนกกปสทำนะครับเพื่อจะถูกฆ่าไปแล้วนะครับคือถ้าจะประเมินจากพลังของมวลมหาประชาชนที่ออกมาในครั้งล่าสุดเนี่ยว่าจริงๆถ้าเฉพาะมีแค่พลังของมวลมหาประชาชนเนี่ยสามารถที่จะล้มหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไหมมวลชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าทำได้อย่างมากคือสร้างกระแสค่ะแต่ถ้าแต่เราเห็นได้ชัดว่ากรณีของปี57เนี่ยนะครับเราเห็นได้ชัดว่าพอมวลชนสร้างกระแสขึ้นมาแล้วนะโดยการบุกเร้าโดยการอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะเราเห็นว่ามันมีองค์กรอิสระ
ก็คือมีกกต.มีศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรมารับไม้ต่อนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการรัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่มวลชนเนี่ยอ่อนมากแล้วนะฮะคือพูดตรงๆว่าถึงเดือนพฤษภาเนี่ยสุเทพก็จะแพ้แล้วถ้าปล่อยสถานการณ์ไปอย่างนั้นเนี่ยนะฮะสุเทพก็จะแพ้อย่างน่าอายก็ต้องถอยกลับบ้านก็กกปสก็พังถอยกลับบ้านก็คือจริงๆมันมีช่วงพีคก่อนหน้านั้นมันมีช่วงพีคมากกว่านั้นใช่ครับใช่คือช่วงพีคคือช่วงเดือนกุมภาค่ะคือช่วงที่มันพูดที่เขาตอนที่เขาไปขัดขวางการเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นก็เนี่ยเขาจะได้ความชอบธรรมมันหมดนะฮะเรานึกถึงบรรยากาศที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะมวลชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปปิดบ้านปิดเมืองนะแล้วก็ไปยึดสถานที่ราชการไปทำลายข้าวของไปอะไรต่างๆกันมากมายเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าครั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอำนาจขององค์กรอิสระเข้ามาก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวขององค์กรอิสระเข้ามาไม่มีอำนาจของทหารเข้ามาจริงๆแล้วทุกคนก็ม้วนเสือกลับบ้านไม่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าองค์กรทั้งหลายเนี่ยทุกองค์กรเนี่ยนะครับทำหน้าที่นะฮะอย่างเช่นใครก็ตามนะที่ขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยตำรวจก็จับแล้วก็ดำเนินคดีค่ะนะฮะทหารก็รักษาความมั่นคงของบ้านเมืองรักษาความสงบนะฮะแล้วก็กกต.ก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็รับรองผลการเลือกตั้งอันนั้นซะแค่นั้นเองนะฮะก็ว่ากันตามกติกาตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่นี่ทุกๆคนเนี่ยพร้อมใจกันนะฮะเล่นนอกกติกาหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาว่าศาลรัฐธรรมนูญก็เล่นนอกกติกานะครับใช้อำนาจนะตีความอำนาจตัวเองนะครับแล้วก็ใช้อำนาจพูดง่ายว่าสองมาตรฐานนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยโดนถอดถอนออกไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่ามันทำให้กลไกการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เวิร์กดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแทนที่ยิ่งรักได้แล้วก็ไม่เห็นแนวโน้มว่าจะมีการเลือกตั้งได้ดังนั้นเนี่ยนะฮะสถานการณ์อย่างนี้เองมันถึงเรียกร้องให้ทหารทำรัฐประหารแล้วนอกจากนี้ฐานไทยเราก็เองก็ไม่ได้คิดเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะเราก็พูดง่ายว่าทหารเนี่ยนะฮะส่งคนเข้ามารักษาการเนี่ยในพระนครเนี่ยนะฮะตั้งแต่เดือนมกราหรือกุมภานะครับแล้วก็จากนั้นก็อ้างว่าฐานต้องเป็นกลางนะแบบคือพูดง่ายๆว่าไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการสั่งเคลื่อนย้ายทหารเนี่ยนะครั้งนั้นเนี่ยนะฮะที่เขามาตั้งอยู่เต็มกรุงเทพไปหมดเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นการผิดรัฐธรรมนูญเพราะคนที่มีอำนาจสั่งการเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกลาโหมนะโดยผ่านคณะรัฐมนตรีผบ.ผบ.ไม่มีอำนาจสั่งนะค่ะนะแต่เราก็ยอมกันเรื่อยมานะวันถึงวันที่19นะฮะผบ.ผบ.เนี่ยประกาศกฎอัยการศึกซึ่งในกฎหมายไม่มีบอกเลยนะฮะให้ผบ.ผบ.เนี่ยมีอำนาจในการในการประกาศอันนี้การประกาศอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็เป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องมาครับกรองนะแต่ผบ.ผบ.ก็ประกาศนะซึ่งอันนั้นนี่ผมก็มองว่ามันก็เป็นการผิดขั้นตอนนะดังนั้นเนี่ยนะฮะอีกสองวันต่อมาเราก็รับประหารคือมันเหมือนกับว่าด้วยสังคมเองด้วยรัฐเองที่มีอำนาจอยู่ตอนนั้นก็ไม่มีความเด็ดขาดไม่ใช่ครับมีความเด็ดขาดครับมีความเด็ดขาดกับอีกฝั่งกับแต่มีความเด็ดขาดข้างเดียวนะครับแต่อีกฝ่ายนึงก็คือไม่ยอมรับในกฎกติกาไม่ยอมรับในกฎกติกาละเมิดอำนาจกฎกติกาทุกอย่างละเมิดกติกาทุกอย่างแต่ก็ไม่มีใครไปจัดการให้พวกเขาเนี่ยนะครับคือไปลงโทษพวกเขาจริงๆเนี่ยนะถ้าลงโทษกันถ้าลงโทษซะบ้างนะฮะหมายถึงว่าคือไปจับมันลงโทษซะบ้างเนี่ยนะครับมันก็คงจะสถานการณ์ก็คงไม่เลยไปคือจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะนำไปสู่การรัฐประหารเนี่ย
มันต้องทำอะไรถึงจะเป็นการตัดเกมหรือล้มเกมของเขาได้คืออย่างนี้คือเพียงแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยนะปฏิบัติตามกฎหมายแค่นั้นแหละนะครับมาถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายต่างๆเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายนะใครขวางเลือกตั้งใครล้มเลือกตั้งก็จับดำเนินคดีนั่นเหมือนที่ปี49จับกรณีฉีกบัตรกำลังเนี่ยนะครับค่ะนะแค่นั้นเองแต่มันเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่กล้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่กล้านะผมคิดว่าเขาไม่ทำอ่ะผมคิดว่าเขาไม่ทำตำรวจอาจจะไม่กล้านะฮะแต่ผมคิดว่ามันยังไงอ่ะที่ตำรวจไม่กล้าก็เพราะรู้เกมว่าพวกเขาจะเล่นเกมนี้กันนะเราก็ไม่กล้าแล้วก็มีคนไปแจ้งความนะครับคนทั้งหลายที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยไปแจ้งความแต่ในสุดก็เนี่ยนะครับศาลก็บอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยสุจริตก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคลื่อนไหวทั้งหลายก็ไม่มีความผิดคือสุดท้ายมีการฟ้องร้องแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีกลไกอำนาจใดๆที่จะมาจัดการถูกแล้วครับก็คือกลไกอำนาจกลายเป็นว่าไปเป็นสองมาตรฐานกันหมดไปรับไม้ต่อไปรับลูกอย่างนั้นไหมคะใช่คือแน่นอนนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เขาวางไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ทั้งกกต.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนั่นไม่งั้นเนี่ยนะฮะรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยย้ายราชการคนเดียวเนี่ยจะถูกปลดได้ยังไงจะถูกปลดได้ยังไงนะครับรัฐบาลรัฐบาลตู่เนี่ยนะฮะย้ายข้าราชการมา400-500คนไม่เห็นเป็นอะไรไม่เห็นเป็นอะไรนะครับเพราะงั้นพอฟังอาจารย์พูดแล้วมันเหมือนกับว่าต่อให้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เองซึ่งมีอำนาจอยู่ในมือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือคำว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยนะมันไม่จริงนะคือกองกายรัฐเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามแล้วพอมาถึงเนี่ยนะฮะตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาของปี56มาแล้วนะครับกลไกรัฐเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วนะคือพูดง่ายๆว่ากลไกรัฐเนี่ยมันถูกครอบงำโดยอีกฝ่ายหนึ่งเพราะงั้นพอดูจากบริบททั้งหมดแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังไงสังคมไทยก็ต้องเดินมาถึงจุดนี้ต้องเดินมาถึงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าค่ะชนชั้นนำผ่านกันได้นอกกติกานะครับผมคิดว่าอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขได้อย่างเดียวคือก็ต้องไปปรับที่ชนชั้นนำก็ให้การศึกษาให้พวกนี้เนี่ยนะให้การศึกษาชนชั้นนำให้รู้จักประชาธิปไตยนะแล้วก็ชนชั้นนำส่วนใหญ่เขาก็มีการศึกษาสูงนะอาจารย์แต่เขาไม่รู้จักประชาธิปไตยนะผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยเราคือต้องให้จบมาจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้จักเขาก็ไม่รักประชาธิปไตยอาจารย์ใช้คำว่าเขาไม่รู้จักประชาธิปไตยเขาไม่รู้จักจริงหรือผมคิดว่าหรือเขาไม่ยอมรับประชาธิปไตยผมคิดเขาไม่ยอมรับประชาธิปไตยเขารู้จักแต่เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับดังนั้นก็จึงใช้วิธีการนอกระบบได้ทุกวิธีในการโค่นประชาธิปไตยไงการโค่นรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยความหมายมันไม่ได้เป็นการโค่นรัฐบาลยิ่งรักนะแต่จริงๆมันคือการโค่นประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็จะเห็นนะว่าแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านในสภาก็ให้ความร่วมมือในการโค่นค่ะนะพากันเล่นนอกกติกาความรู้ว่าคืออย่างนี้คือในสายตาของพวกเขานี่เขารู้ว่าเล่นภายในเล่นในกติกาเนี่ยประชาชนเลือกฝ่ายยิ่งรักกลับมาค่ะแต่ตอนนั้นเขาไม่เล่นแล้วเขาไม่รู้จักรอคอยที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่เลือกฝ่ายเพื่อไทยซึ่งอาจจะต้องคอยกัน4-8 ปีอะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาไม่คอยค่ะเขาไม่รู้จักวิธีการที่จะเอาชนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยด้วยการเสนอนโยบายแข่งเขาไม่ทำเนี่ยนะเขาโจมตีนโยบายฝ่ายเพื่อไทยแต่ไม่มีการเสนอนโยบายอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ชัดพอมาถึงวันนี้เนี่ยก็มีการไล่รื้อนโยบายนะฮะไล่รื้อนโยบายจำนำข้าวแต่ก็ไม่มีนโยบายอันใหม่แทนแล้วก็ขนาดนี้ก็ไล่รื้อ30 บาทรักษาตุ้มโบ้แต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีอันใหม่แทนเขาไม่สามารถคิดอันใหม่ได้หรืออย่างนโยบายรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอันนี้มันน่าเกลียดมากค่ะ
ก็คือหมายถึงว่าต้องบอกว่าผู้ค้าเนี่ยนะครับพากันโค่นวิธีการจัดการที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเอาวิธีการจัดการแบบเผด็จการเข้ามาแทนนะฮะแล้วก็ใช้มาตรา44อะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยนะครับนะถ้าหากว่าสมมติว่าเป็นรัฐบาลยิ่งรักทำอย่างนี้นะฮะเป็นรัฐบาลนี้ก็คือคงจะโดนฟ้องนู่นนี่นั่นยื่นโดนยื่นไปหลายที่แล้วนะฮะโดนยื่นโดนฟ้องโดนจัดการโดนถอดถอนโดนถอดถอนสารพัดแต่วันนี้เนี่ยเขาใช้มาตรา44เพราะว่ามันถอดถอนก็ไม่ได้แล้วมันเป็นมาตรา4คืออะไรก็คือมาตรากฎหมายเบ็ดเสร็จที่ให้อำนาจเขาในทุกอย่างและทำให้นะฝ่ายที่รับผลกระทบเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฟ้องทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะแล้วก็ฟ้องศาลปกครองก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงใช้อำนาจแบบนี้ไงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไปดูแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกประชาธิปไตยคือถ้าไปมองวันนี้เนี่ยจิตสำนึกประชาธิปไตยระหว่างประชาชนในสังคมกับจิตสำนึกประชาธิปไตยในหมู่ชนชั้นนำเนี่ยอาจารย์พูดชัดเจนเลยว่าในหมู่ชนชั้นนำไม่มีจิตสำนึกคำว่าประชาธิปไตยไม่มีเลยนี่คือปัญหาที่ทำให้เกิดสังคมไทยจึงเป็นปัญหาแบบทุกวันนี้และวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาไล่จับเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีสำนึกแบบประชาธิปไตยก็เรียกร้องสังคมให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ถูกจับเข้าคุกถูกฟ้องถูกดำเนินคดีถูกอะไรสารพัดนะฮะเรามาจับคนที่ตรวจสอบรัฐบาลนะดำเนินคดีคนที่ตรวจสอบนะฮะอำนาจไม่เป็นธรรมนะฮะเราก็คือชนชั้นนำก็ปล่อยใจกันไปกันแบบนี้นะครับยอมให้ฐานใช้อำนาจอะไรก็ได้นะครับเพราะงั้นวันนี้ถ้าไปตามหาตัวการใหญ่เลยใช่ไหมคะที่ทำให้สังคมไทยต้องอยู่ในวังวนหรือวงจรอุบาทอย่างทุกวันนี้เนี่ยก็ชี้ไปที่ชนชั้นนำล่ะชี้ไปที่ชนชั้นนำได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับจริงไม่แปลกอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปใช่ไหมคะว่าถ้าวันนี้มันเป็นเกมฟุตบอลเนี่ยระหว่างอำนาจเผด็จการกับอำนาจประชาธิปไตยตลอด85ปีที่ผ่านมาอำนาจเผด็จการเป็นฝ่ายครองบอลมากที่สุดจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับนะผมคิดว่าฝ่ายประชาชนไม่ได้ครองบอลค่ะนะครับฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะเราไม่ได้ความบอลเลยเราบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายเล่นแล้วก็โดยให้กรรมการเนี่ยก็อยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายที่เล่นนะไม่จริงเหรอที่ว่าสังคมไทยเราแตกเป็นเหลืองแดงนะฮะแล้วก็สู้กันเองเนี่ยนะฮะปัญหาคือกรรมการมันไม่เป็นกลางแล้วเราจะหากรรมการกลางได้ไหมคะสำหรับสังคมไทยไม่ได้เพราะว่ากรรมการเหลืองหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้เราจะหาทางออกกันยังไงคะสำหรับประเทศนี้ทางออกเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องปล่อยเวลานะค่ะคงต้องให้การศึกษากับชนชั้นนำแล้วก็ปล่อยเวลานะครับให้เวลามันแก้ปัญหานะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะ85ปียังเป็นเวลาที่ไม่นานพอเหรอคะหรือมันควรต้องไปเริ่มนับตรงไหนคืออย่างนี้ฮะคือผมคิดว่ามันไม่นานพอเพราะว่าชนชั้นนำเราเนี่ยมันยังไม่มีจิตสำนึกอันนั้นเลยนะครับไม่มีจิตสำนึกในการที่จะสู้แบบประชาธิปไตยเลยดังนั้นเนี่ยนะเราจะพบว่าชนชั้นนำเราเนี่ยนะครับเราจริงเทียบไม่ได้กับชนชั้นนำสวิตเซอร์แลนด์ชนชั้นนำญี่ปุ่นหรือชนชั้นนำเยอรมันหรือชนชั้นนำอังกฤษคนเหล่านั้นพวกนั้นเขาเล่นกันตามกติกาเนี่ยแต่ชนชั้นนำเราเนี่ยไม่รู้จักกติกาค่ะนะครับละเมิดกติกาตัวเองกับกติกาที่ตัวเองร่างเองก็ละเมิดซะเองนะครับก็คือมันเหมือนกับว่าฝ่ายชนชั้นนำเนี่ยเป็นฝ่ายที่การวางโครงสร้างอำนาจของสังคมไทยเนี่ยไปวางโครงสร้างอำนาจให้ไปอยู่ที่ชนชั้นนำมากกว่าใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งนั่นคือปัญหานั่นคือประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยิ่งรวมศูนย์อำนาจไปอยู่ที่ชนชั้นนำมากเท่าไหร่ประชาธิปไตยก็ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าคุณไม่กระจายอำนาจไปสู่ชนชั้นอื่นถูกแล้วครับอันนี้คือหลักการสำคัญอันนี้คือหลักการสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือสุดคือก่อนอื่นเนี่ยต้องกระจายอำนาจให้สู่ประชาชนทั่วประเทศนะอำนาจการปกครองท้องถิ่นเนี่ยต้องได้รับการฟื้น
นะผมคิดว่าอบตอบตไอ้นี่นะครับต้องคืนอำนาจให้เขาแล้วปล่อยเขามามาจากการเลือกตั้งส่วนเขาจะโกงหรือไม่โกงไอ้นี่นะต้องไปว่ากันในท้องถิ่นเนี่ยนะค่ะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะระบบการแต่งตั้ง 100% ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โกงใช่ไหมฮะค่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าระบบที่มันทำด้วยข้าราชการประจำเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรตรวจสอบมันไม่มีอะไรนะเราก็จะเห็นว่ามันตรวจสอบไม่ได้นะฮะนะครับแล้วเราก็ใช้มาตรา44ป้องกันการตรวจสอบกันนะครับมันก็เลยเป็นอย่างทุกวันนี้ค่ะนะครับวันนี้ถามอาจารย์ว่า85ปีของการกลับไปกลับมาระหว่างอำนาจเผด็จการกับอำนาจประชาธิปไตยเนี่ยเดินทางมาจนถึงวันนี้เนี่ยครบรอบ85ปีเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาครับอาจารย์มองว่าอำนาจไหนฝังรากลึกในสังคมไทยมากกว่ากันอำนาจผมคิดว่าอำนาจอำนาจนิยมนะครับฝังรากลึกมากกว่าประชาธิปไตยฝังรากลึกมากกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเราจะเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยต้องถอนรากอำนาจนิยมผมคิดว่าเสรีนิยมในไทยยังไม่เกิดหรือไม่พัฒนาเลยหรือไม่ก็พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นอำนาจนิยมไปนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าชนชั้นกลางชนชั้นสูงจำนวนมากเนี่ยหรือได้หันไปเชียร์รัฐบาลทหารเนี่ยชนชั้นกลางชนชั้นสูงวันนี้เนี่ยถ้าจะมองแล้วเนี่ยมีอยู่ในเจเนเรชันคนยุคปัจจุบันไหมคะหมายถึงเจเนเรชันคนปัจจุบันคนยุคปัจจุบันเนี่ยอยู่ในชนชั้นนำที่มีความคิดแบบนั้นไหมผมคิดว่าไม่มีนะฮะวันนี้ประเทศเราบริหารด้วยคนแก่นะบอกนะอันนี้ว่ากันจริงๆก็คือคนที่มีบทบาทในสังคมวันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วใน 90% ก็คือคนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วทั้งนั้นแสดงว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยโตขึ้นทุกวันเนี่ยวันนี้เนี่ยยังไม่มีบทบาทไม่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมแน่มีแนวคิดเป็นเสรีนิยมแน่แต่ยังไม่ถึงจุดไม่ถึงจุดที่ทำให้บทบาทเขาผงาดขึ้นมาได้ตำนองนั้นครับจนกว่าผู้คนแก่วันนี้จะตายไปจริงเหรอคะใช่ครับที่ผ่านมาก็เคยมีคนมีความคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่สุดท้ายแนวคิดแบบนิรักนิยมมันได้รับการถ่ายโอนนะคะอาจารย์ผมคิดว่ามันได้รับการถ่ายโอนนี่นะฮะในเงื่อนไขหลายๆอย่างแต่ผมคิดว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะผมคิดว่ามันไม่ถ่ายแล้วนะมันไม่ถ่ายโอนแล้วผมคิดว่ามาถึงเวลาที่มันจะต้องหมดบทบาทแล้วเพราะว่าผมคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาน่าจะสูบได้นะครับเพราะวิธีการแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันล้าหลังที่สุดในโลกมันไม่มีประเทศไหนแล้วในโลกนี้นะฮะที่เขาใช้วิธีการอย่างนี้กันคือสุดท้ายแล้วก็ต้องรอกระแสโลกที่จะบีบเข้ามาเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะผมคิดว่าคงอาจจะไม่ต้องคอยขนาดนั้นคือกระแสโลกน่ะบีบอยู่แล้วนะฮะแต่กระแสภายในเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเราอยู่กันโดยอำนาจนิยมเบ็ดเสร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้อำนาจนี่มันผ่อนคลายนะเรียกว่าแผลต่างๆมันก็จะปะทุขึ้นเองผมมองว่าอย่างนี้นะครับค่ะกระเป๋าได้มีโอกาสเข้าไปดูการพูดคุยในเวทีสัมมนา85ปี20มิถุนายนประชาธิปไตยประเทศไทยจะไปทางไหนเนี่ยนะคะก็มีคำพูดหนึ่งเหมือนกันว่าที่ประเทศไทยวันนี้อาจจะเดินไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆในโลกใบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าด้วยบริบททางวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองสามสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถเดินไปถึงประชาธิปไตยได้เร็วอย่างที่ควรจะเป็นจริงไหมคะผมว่าอย่างนี้นะฮะผมเห็นว่าว่าทำประเพณีก็มันก็กำหนดโดยชนชั้นนำนะคือพูดง่ายผมเองเนี่ยมีข้อสรุปอย่างแน่นอนเลยว่าชนชั้นนำนั่นแหละนะเป็นตัวการในการขวางไม่ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะครับคืออย่างที่ตะเป่าคุยเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเรื่องของการถ่ายโอนแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจะไม่สามารถไปต่อได้ถ้าหากว่าบริบททางสังคมไทยไม่มีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อหรือสถานการณ์บ้านเมืองมาเป็นตัวกำหนดเหมือนกับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการพอสังคมไทยอยู่กับความเชื่อเราเชื่อว่าเป็นเด็กต้องฟังผู้ใหญ่
เป็นลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ต้องเชื่อฟังอาจารย์คิดนอกเหนือหรือคิดก้าวหน้ากว่าผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนคิดถือว่าผิดอันเนี้ยคืออุปสรรคไหมคะผมคิดว่ามันไม่จริงขนาดนั้นนะก็จะพบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะตั้งแต่รุ่นผมเป็นต้นมาเนี่ยก็มีกบฏเกิดขึ้นมากมายค่ะนะมีคนคิดนอกกรอบมีคนทำอะไรนอกกรอบนะฮะอยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาหลักของเราก็คือว่าคนแก่นะฮะคนแก่เอาความคิดแบบอนุรักษ์นิยมไปกำหนดเพราะฉะนั้นเราก็ไปไล่จับพวกเขาไงนะใครคิดก้าวหน้าเราก็จับเราก็ไปเล่นงานเขาไปโจมตีเขานะฮะใครคิดนอกกรอบเนี่ยเขาก็ไปเล่นงานเขาหมดแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ให้เด็กท่องค่านิยมสองประการกันเข้าไปเนี่ยซึ่งผมคิดว่านะครับอะไรอย่างนี้มันจะอยู่ได้แค่ไหนกันผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้ในระยะยาววันนี้มันอยู่ได้เพราะไปไล่จับเขาเนี่ยไปไล่จับไปไล่โจมตีไปไล่ไปไล่ฟาดฟันคนที่คิดต่างนะฮะแต่สังคมเราเนี่ยมันพัฒนาด้วยการเด็กคนที่คิดต่างนะฮะทุกสมัยมามันก็พัฒนาด้วยการคิดต่างนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกผมยืนยันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับคืออย่างนี้คือโครงสร้างความคิดทางการเมืองหลักๆที่พวกชนชั้นนำก็เสนอเนี่ยก็คือสังคมที่ปกครองด้วยคนดีไงแต่วันนี้เนี่ยเขาได้วันนี้คนดีปกครองบ้านเมืองเลยคุณประยุทธ์เป็นคนดีป่ะนะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแม้กระทั่งอุดมการณ์ของพวกเขาเองมันก็ยังไม่บรรลุค่ะนะฮะคิดว่าสังคมเชื่อไหมคะวันนี้การนำเรื่องของระบบคนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองผมคิดว่ามันเหลวไหลนะแล้วคุณประยุทธ์นี่เป็นตัวอย่างที่เหลวไหลที่สุดนะฮะในระบบคนดีปกครองบ้านเมืองนะครับค่ะวันนี้ถ้าให้อาจารย์อ่านว่าผู้มีอำนาจหรือคสช.ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนคนเดียวกันไหมนะคะเขากำลังคิดอะไรเขากำลังจะไปทิศทางไหนเข็มทิศของเขาวันนี้คือเขากำลังจะไปไหนผมคิดว่าเขายังฝันว่าจะรักษาแนวคิดตรงนั้นระบบที่อนุรักษ์นิยมเอาไว้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดยุทธศาสตร์อะไรเนี่ย 4.0 อะไรเนี่ยฮะจะอยู่จะสืบทอดอำนาจ20ปีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่ได้นะคุณประยุทธ์ปีนี้63แล้วนะจะอยู่ในอำนาจได้สักกี่ปีค่ะนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนจากคุณประยุทธ์จะมีคนดีที่ไหนมานะก็เขาบอกเขาวางกลไกในการคัดสรรในการวางระบบในการเลือกคนดีไว้แล้วถ้าเป็นคนดีคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะครับมันก็เหมือนเดิมนะสังคมไทยก็จะไม่กล้าไปไหนนะครับอาจารย์คิดว่าการที่อำนาจนอกระบบเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมีการวางรูปแบบหรือว่าแผนต่างๆเอาไว้แยบยลกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ครับโง่มากครับโง่ที่สุดเลยอะไรที่ชี้ว่าโง่คะก็คือเราถอยหลังเข้าคลองเลยนะก็คือวันนี้เนี่ยแผนแม่บทเนี่ยเป็นแผนที่ย้อนกลับไปสู่ยุคสลิดสนองนะฮะมันไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผลที่ตามมานี่ไงฮะการเมืองหรือได้ร่างหลังเศรษฐกิจก็ได้ชิบหายนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่ก้าวหน้าไม่มีอะไรเลยที่มีการแก้ปัญหามีแต่การสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมานะครับแผนแม่บทแผนอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะปัจจุบันนี้เนี่ยระบบการเมืองที่โลกยอมรับเนี่ยคือระบบประชาธิปไตยนะดังนั้นเนี่ยผมถึงคิดว่าโง่จริงๆนะโง่ที่เราไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยมาเป็นมาเป็นทางแก้ปัญหานะฮะแล้วเราก็ไปใช้ระบบอะไรนะอะไรก็ไม่รู้นอกระบบใช้ม .44 ใช้บ้าบอกแตกมาใช้กฎอัยการศึกใช้รัฐธรรมนูญที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วในที่สุดวันนี้นะครับนะเราก็พูดอะไรกันไม่ได้เพราะใครพูดอะไรที่ต่างจากพวกเขาเนี่ย
ก็เข้าไปอยู่ในคุกเลยค่ะใครไปตรวจสอบพวกเขาก็เข้าคุกหรือไม่ก็ถูกควบคุมตัวเพราะว่าใครเพราะว่าจะไปตรวจสอบพวกเขาจะไปจะไปถามข้อมูลเรื่องเรื่องทางรถไฟไทยจีนเนี่ยนะฮะเพียงแค่นี้ก็ถูกจับเข้าคุกไปแล้วค่ะนะครับอะไรคือจุดอ่อนที่ชี้ให้เห็นได้ชัดเลยของการเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของอำนาจนอกระบบก็ที่แสดงว่าเขาโง่ก็การใช้มาตรา44นี่ไงครับค่ะมาตรา44เนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นมันเป็นกฎหมายเผด็จการนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นกฎหมายโง่ๆทีนิดนึงนะครับที่ให้อำนาจบริหารทำอะไรก็ได้ค่ะนะครับโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณประยุทธ์คงจะอำนาจวันนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะเพราะว่าใช้มาตรา44มาโดยตลอดนะไอ้การที่สังคมหรือการเมืองเนี่ยปล่อยให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยใช้อำนาจแบบนี้ได้เนี่ยนี่ครับคือความเป็นความโง่แล้ววันนี้เนี่ยคำสั่งของทหารคนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นคำสั่งนอกกฎหมายเนี่ยก็ต้องได้รับการปฏิบัตินะครับดูอย่างเซฟที่ขอนแก่นนะการใช้อำนาจอันนั้นเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับเลยแต่ก็ได้รับการปฏิบัตินะฮะแล้วเขาจะเห็นการใช้อำนาจแบบไม่มีกฎหมายรองรับแบบนี้เนี่ยนะอีกเยอะแยะหลายเรื่องอย่างเช่นผมอ่านข่าวเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยที่มีทหารเข้าไปที่กรีแห่งหนึ่งแล้วก็ไปบอกให้ถอดรูปนู้นรูปนี้ออกเนี่ยนะครับเพราะว่านำพวกเขาไม่พอใจคำถามคือมีกฎหมายอะไรรองรับความไม่พอใจของทหารเนี่ยเป็นกฎหมายเหรอมันไม่มีใช่ไหมฮะค่ะเมื่อมันไม่มีแล้วนี่พูดตามตรงอันนี้คือการใช้อำนาจแบบโง่แล้วก็แบบด้อยพัฒนาค่ะคือถ้าไปดูกลไกรัฐธรรมนูญปี60วันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงคะทิศทางมันก็ยังอำนาจนิยมอยู่ดีนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทางออกของปัญหาแต่โอเคละถ้ามีการเลือกตั้งมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่มีเลือกตั้งดีกว่าไม่มีก็ดีก็ผมวันนี้ก็ยังคิดไปอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับแล้วอาจารย์คิดว่าฝ่ายถืออำนาจวันนี้เขาจะเดินเขาจะปล่อยให้เดินไปถึงวันเลือกตั้งไหมคะผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะฮะดูจากการที่เขาเตะทวงนะการร่างกฎหมายต่างๆการร่างกฎหมายลูกก็ตามเนี่ยนะครับหรือการที่เขายุบกกต.นะแล้วก็ผมยังสงสัยว่ากระบวนการสรรหาใหม่เนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็ข้ออ้างง่ายๆก็คือไม่มีกกต.ก็จับเลือกตั้งไม่ได้ค่ะนะหมายถึงอาจจะมีใช้เรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเล่นแร่แปรธาตุได้อยู่แล้วค่ะนะครับแต่ว่ายังมีคำยืนยันจากผู้นำประเทศนะคะบอกว่ายังไงเลือกตั้ง61ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเขายืนยันอย่างนี้มาตั้งแต่57แล้วนะตอนนั้นเขายืนยันว่ามีเลือกตั้งในปี58ต่อมาก็เป็นการยืนยันเมื่อเลือกตั้งในปี59ต่อมาก็ยืนยันเมื่อเลือกตั้งในปี60ค่ะผมไม่แปลกใจเลยว่าเขาจะยืนยันอีกทีว่าจะมีการเลือกตั้งในปี61เขายืนยันกันมาตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่ว่าก็ดูเหมือนกับเราเห็นท่าทีบางอย่างเหมือนกันนะคะอาจารย์ในความพยายามในการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนมากขึ้นในช่วงนี้อย่างเช่นการที่ขุดเรื่องของครม.สัญจรให้เกิดขึ้นทัวร์นกขมิ้นอะไรเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในรัฐบาลคสช.ตรงนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่ากำลังเริ่มมีการเดินเกมชิงมวลชนเพื่อหวังการที่จะเข้าไปสวมบทบาทในรัฐบาลอำนาจหลังการเลือกตั้งอย่างนี้ย้อนหลังกับเมื่อปี58ค่ะนะเมื่อปี58เนี่ยผู้นำคสช.สัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งในปี59เนี่ยนะครับนั่นสัญญาต่อหน้านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะฮะเขายังไม่ปฏิบัติตามเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมไม่เห็นว่าเขาจะรักษาสัญญาหรือต่อให้เขารักษาสัญญาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะสถานการณ์การเมืองเฉพาะหน้าในขณะนั้นเพราะเขาไปไม่ได้แล้วนะครับ
เอาถ้าเขาไม่รักษาสัญญาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาล่ะคะเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่น่าจะดีสำหรับเขาไม่ใช่หรอคะมันก็คงไม่ดีสำหรับเขาก็คงไม่ดีสำหรับเราก็ไม่ดีสำหรับใครเลยเนี่ยนะครับแต่เขาก็ทำมาตลอด3ปีที่ผ่านมาก็3ปีแล้ว3ปีแล้ว3ปีแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆก็เลื่อนมาเรื่อยๆจะเลื่อนอีกสักปี2ปีหรืออีกกี่ปีก็ไม่มีใครทำอะไรได้อย่างนั้นหรอคะก็ผมคิดว่าอย่างนั้นครับในปากีสถานเนี่ยนะฮะเมื่อปี2020ซีอุนครับทำรัฐประหารแล้วก็สัญญาว่าจะอยู่3เดือนแล้วจะจัดมีการเลือกตั้งพอถึง3เดือนก็บอกว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยต้องเลื่อนไปอีก3เดือนนะฮะพอถึงอีก3เดือนก็สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยต้องเลื่อนไปเลื่อนไปอย่างนี้นะฮะในสุดซีอุนครับอยู่11ปีพอฟังที่อาจารย์พูดแล้วนึกถึงคำพูดของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเลยนะคะอาจารย์เสกสรรนี่วางตัวเลขให้10ปีหลายคนยังบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงอยู่กันถึง10ปีเลยเหรอจะอยู่กันในรูปแบบไหนเนี่ยสังคมไทยจะยอมผมคิดว่าเขาคงอยากอยู่แต่ผมคิดว่าปัญหาคือเงื่อนไขทางสังคมเนี่ยจนนั้นเขาอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแสดงว่าตรงนี้มันต้องคาดหวังไปที่สังคมจะเป็นฝ่ายที่ลุกขึ้นมาทำให้เกิดจุดเปลี่ยนอันนี้แน่นอนเลยฮะซึ่งผมมองว่าจุดเปลี่ยนมันก็จะมีอยู่เรื่องสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือความทนไม่ได้หรือความรับไม่ได้ของประชาชนเนี่ยนั่นมันถึงขีดสุดสองก็คือความขัดแย้งในหมู่พวกเขาเองนะดังนั้นเนี่ยผมมองสองปัจจัยนี้นะเป็นสำคัญคราวนี้เนื่องจากเราไม่รู้อนาคตนะเราคงคาดไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าผมบอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยออกจากราชการมาก็2ปีกว่าแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยอายุ63แล้วผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้นานท่านก็บอกแล้วไงว่าคือน้ำหน้าประชาชนท่านก็กลับไปเลี้ยงหลานเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการท่านพูดเชื่อถือได้หรือเปล่าท่านคุณประยุทธ์เคยบอกว่าจะไม่ทำรัฐประหารก็ทำหรือเปล่าคุณประยุทธ์บอกว่าเคยนะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานอยู่1ปีก็ทำหรือเปล่าวันนี้ถ้าถามอาจารย์ว่าประเทศไทยวันนี้จะไปทางไหนอาจารย์บอกวันนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเรายังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าเรามีปัจจัยทางการเมืองที่แปรเปลี่ยนเยอะมากแต่มันน่าจะมีอะไรเป็นจุดสังเกตไหมคะอาจารย์เป็นจุดสังเกตหรืออะไรที่มันเริ่มก่อเกิดขึ้นให้เห็นว่าเราเริ่มเห็นเขารางว่าทางเดินสำหรับประเทศไทยที่มันกำลังจะเดินไปเนี่ยมันกำลังจะเดินไปยังไงไม่เห็นมันมืดบอดขนาดนั้นหรอมืดบอดขนาดนั้นไทยมืดบอดขนาดนั้นจริงๆนะเอางี้เอาในทางเศรษฐกิจก่อนไม่เห็นเขาที่จะไม่เห็นเขาที่จะถึงจุดที่ต่ำสูงก็จะงอหัวเลยคือพูดง่ายว่าเศรษฐกิจที่จะดิ่งลงไปประชาชนก็จะเดือดร้อนนะรัฐบาลบริหารการเงินการคลังก็ชิบหายนะฮะแต่วันนี้หมดตัวมันจะต้องเก็บภาษีนู่นเก็บภาษีนู่นนู่นนี่นั่นนะเพิ่มขึ้นมานะฮะเราก็อยู่กันอย่างนี้นะฮะอยู่กันแบบนิ่งๆเรื่อยๆก็ไม่นิ่งๆนะฮะเพราะว่าการที่คนเสื้อแดงถูกจับเข้าคุกเป็นร้อยเนี่ยมันฟ้องอะไรบางอย่างแล้วหรือการที่โรงถูกจับการที่นักศึกษาถูกคุกคามการที่ภัยอยู่ในคุกเนี่ยมันบอกว่าเราไม่ได้นิ่งนะฮะค่ะนะเพียงแต่ว่าใครสู้หรือใครหือขึ้นมาเราก็โดนจับแค่นั้นเองค่ะคือถ้าถามว่าการเข้ามาของอำนาจนอกระบบหรืออำนาจเผด็จการครั้งนี้เนี่ยที่เข้ามาตามแผนที่เขาวางไว้เนี่ยโมเดลที่วางครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเขาเดินมาอย่างราบรื่นไหมไม่ราบรื่นมีอะไรเป็นไม่ราบรื่นนะไม่ราบรื่นเลยเขาโดนต่อต้านจากทั้งภายในนะโดนไม่รับรองก็จากต่างประเทศนะฮะภายในนี่หมายถึงคนในสังคมไทยหรือภายในพวกกันเองผมคิดว่าภายในพวกกันเองไม่เท่าไหร่แต่ภายในสังคมไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกไอ้การที่มีประชาชนไปติดคุกจำนวนมากเนี่ยด้วยคดีนู้นคดีนี้คดีนั้นเนี่ยนะฮะมันบอกว่าพวกเขาปกครองไม่ราบรื่นแสดงว่าก็สอดคล้องกับสิ่งที่มีนักวิชาการบางท่านวิเคราะห์ไว้ว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเดินอยู่บนระเบิดเวลาระเบิดเวลาที่ก่อตัวขึ้นแต่อะไรล่ะที่มันจะเป็นตัวจุดระเบิด
ก็ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐประหารมา3ปีเนี่ยเราไม่เคยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเลยนะฮะคราวนี้ลักษณะประเทศแบบนี้เนี่ยนะเราจะอยู่ไปแค่ไหนอ่ะเราจะอยู่ไป10ปีหรือเปล่าโดยที่นั้นโลกนานาชาติปฏิเสธเราค่ะนะมันจะอยู่ได้ปานนั้นไหมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะเงินคงคลังก็หมดนะรัฐบาลก็แจงบงเลยนะฮะวินัยคือส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีวินัยทางการเงินการคลังหมายถึงรัฐบาลทหารเนี่ยไม่มีวินัยทางการเงินการคลังขณะที่เจ๊งบงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็ยังบ้าสตบันเสื้อพูดกันใหญ่กันร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยมันก็ยังทำกันอยู่โดยหวังเงินทอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะฮะโดยหวังตุนเสบียงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะต้องเอาตรวจสอบไม่ได้ค่ะนะความพยายามในการตรวจสอบใดๆในโครงการของรัฐในขณะนี้เนี่ยตรวจสอบไม่ได้เลยนะใครก็ตามที่พุ่งขึ้นมาตรวจสอบก็จะมีอันเป็นไปด้วยวิธีการต่างๆนานานะครับโดนจับโดนดำเนินคดีโดยโดนฐานเป็นคุกคามที่บ้านนะฮะถามอาจารย์ในฐานะนักประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีตหน้าไหนที่สามารถนำมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้และสุดท้ายมันจบยังไงรัฐบาลธานินทร์ไงฮะรัฐบาลธานินทร์เมื่อปี20ลักษณะหน้าตาก็คล้ายๆอย่างนี้แหละเป็นรัฐบาลที่ประเด็จอำนาจสูงสุดนะฮะแล้วก็ใช้อำนาจโดยบริหารโดยข้าราชการประจำแล้วก็เหมือนกันเลยฮะมีแผนการจะอยู่ในอำนาจ12ปีค่ะนะฮะแต่ในสุดเนี่ยรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยอยู่ได้ปีเดียวก็ถูกรัฐประหารโดยคณะทหารที่มีแนวโน้มปฏิรูปนะมากกว่าก็คือรัฐบาลเกียงศักดิ์นะฮะก็คือพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยนะก็กับพวกยังเตอร์เนี่ยก็ทำรัฐบาลโค่นรัฐบาลชุดนั้นไปผมคิดพวกเขามีบทเรียนนะพวกเขาเนี่ยคสช.จึงพยายามที่จะแจกจ่ายอำนาจและผลประโยชน์ในหมู่ทหารเนี่ยดังนั้นเนี่ยพวกผบ.ที่กลุ่มกำลังทั้งหลายเนี่ยจะได้เป็นสมาชิกสภาหมดนะก็จะมีเบี้ยประชุมนะมีอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เป็นประโยชน์ตอบแทนสารพัดและพวกนี้ก็จะไปนั่งในรัฐวิสาหกิจคือในอดีตครั้งพูดง่ายๆก็ทหารโค่นทหารใช่ครับใช่ไหมคะแต่วันนี้เขาก็ระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นค่ะนะครับคือเขาก็มีบทเรียนในอดีตเหมือนกันเขาก็มีบทเรียนว่าถ้าคุณไม่แชร์อำนาจคุณไม่กระจายโอกาสไม่กระจายการเข้าถึงทรัพยากรของชาติก็มีจุดจบเหมือนยุคธานินท์ธานินท์ไกรวิเชียรคราวนี้เพราะว่าไงเพราะว่าคุณธานินท์เป็นคนพูดง่ายๆว่าเป็นคนหัวสี่เหลี่ยมเลยค่ะก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนเทรนตรงต่างระบบนะเพราะว่าคุณธานินท์คิดแบบอนุรักษ์นิยมคิดแบบอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาเขาก็ทำเถรตรงตามนั้นโดยไม่ยืดหยุ่นนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขาก็สร้างศัตรูกับต่างประเทศเยอะไปหมดนะเป็นศัตรูกับประเทศสังคมนิยมทั้งหมดนะอเมริกาตอนนั้นก็ใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนก็กำเนิดสิทธิมนุษยชนทำให้อเมริกาเขาไม่ยอมรับนะEU ประกาศประเทศยุโรปขนาดนั้นก็ไม่ยอมรับข้อนโยบายละเมิดสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเข้าข่ายวันนี้เปรียบเลยนะสมัยรัฐบาลทานินค่ะคือรัฐบาลวันนี้ถ้าจะมองเผด็จการวันนี้ก็คืออนุรักษ์นิยมเผด็จการถูกเหมือนกันนะแต่ทำไม่เหมือนยุคนั้นคือเขายังแชร์สัดส่วนกันใช่ไหมคะผมคิดว่าเขาเขามีบทเรียนนะฮะก็มีบอกว่าอย่างเงินสาการเนี่ยมันก็คงไม่เหมือนสมัยนั้นด้วยนะฮะสมัยนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยลุกขึ้นสู้ก็พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะสู้อยู่ในป่าแล้วก็มีคนก็ไปร่วมมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับในปีนั้นแต่ปีนี้เนี่ยมันไม่มีเขามีประชาชนที่ลุกขึ้นสู้ไม่มีประชาชนก็มีประชาชนที่ลุกขึ้นสู้อยู่ในคุกเนี่ยคนที่พยายามสู้ก็ถูกเข้าไปอยู่ในคุกหมดหรือไม่ก็ไปอยู่ต่างประเทศด้วยข้อหาต่างๆกันค่ะนะครับเพราะงั้นถ้ามองอย่างนั้นน่ะอนุรักษ์นิยมในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ใช้เรียกว่าใช้บทเรียนในอดีตได้อย่างฉลาดนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้โง่เพราะถ้าทำแบบนี้อย่างที่อาจารย์บอกเขาก็ไม่ได้ทำแบบในอดีตเขาก็พยายามที่จะเลี้ยงพยายามจะบาลานซ์อำนาจ
ก็ถือว่ามันก็สามารถทำให้เขาไปต่อได้เรื่อยๆโดยที่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสิคะผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าผมยืนยันเสมอว่าสังคมไทยมันรอวิกฤตนะฮะเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยวันนั้นไม่ว่าวิกฤตจะเกิดจากอะไรก็ตามนะมันจะกระเทือนเนี่ยมันต้ององค์การประยุกต์ไอ้ระเบิดเวลาลูกนี้แหละก็คือวิกฤตอันนั้นนะฮะแล้วผมไม่คิดว่าคุณประยุทธ์จะรักษาสถานการณ์ได้นะผมคิดว่าซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าระเบิดเวลานี้มันคืออะไรใช่ไหมคะอาจารย์ผมก็ยังเดาไม่ได้ว่าระเบิดเวลานั้นคืออะไรแต่มันเกิดขึ้นแน่แต่ผมคิดว่าเกิดขึ้นแน่มันจะถึงขั้นสปริงไหมคะเหมือนในประเทศอื่นๆที่มันเกิดปรากฏการณ์สปริงผมเดาไม่ได้ครับผมเดาไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็เป็นว่าถือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์สรุปให้เห็นถ้ากลับไปที่คำถามเดิมนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเดินไปทิศทางไหนจะเดินไปแบบไหนวันนี้ยังคงไม่มีใครให้คำตอบได้ยังไม่มีใครตอบได้แต่ว่าสิ่งที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนการเป็นประชาธิปไตยอาจารย์บอกว่าวันข้างหน้ามันเกิดขึ้นแน่รอเวลาเพียงแค่ระเบิดเวลาลูกเนี้ยที่มันกำลังรวบรวมอยู่เนี่ยมันระเบิดขึ้นเมื่อไหร่วันนั้นแหละใครก็เอาไม่อยู่ก็หวังว่าวันนั้นจะทำให้ประเทศไทยสามารถเกิดคำว่าประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงสักทีนะคะนี่คือคิดเพื่อไทยมุมมองของอาจารย์ยิ้มสุธาไทยยิ้มเพื่อเสริมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับคิดเพื่อไทยได้ใหม่นะคะวันนี้อาจารย์ยิ้มสุธาไทยยิ้มประเสริฐดิฉันตรีณปางมณีชาตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ให้การติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการที่คนเสื้อแดงถูกจับเข้าคุกเป็นร้อยเนี่ยมันฟ้องอะไรบางอย่างแล้วหรือการที่โรมถูกจับการที่นักศึกษาถูกคุกคามการที่ไผ่อยู่ในคุกเนี่ยมันบอกว่าเราไม่ได้นิ่งนะฮะนะเพียงแต่ว่าใครสู้หรือใครหือขึ้นมาเราก็โดนจับแค่นั้นเองนะ